อันยองชิงกันดินสวัสดีครับพบกับอาร์ตบอดี้น่าอาร์ตกันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้เรามาอยู่กันที่เทอร์มินอล21นะเรากำลังจะไปกินร้านเบรกบรอเธอร์กันนั่นเองนะครับแต่คือตอนนี้มันไม่โฟกัสหน้าฉันแต่โฟกัสหน้านิชาพารีวิวจ้าเป็นงงปะก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าที่ร้านเบรกบรอเธอร์มีอะไรกินบ้างเดี๋ยวไปหาของกินกันดีกว่านะจ๊ะนี่คือเพื่อนของเราชื่อว่าติมเบนจวรรณ์วิเชียรวงศ์พ่อชื่อสุธนแม่ชื่อบุญส่งนะทุกคนสามารถมารอกันได้เดี๋ยวเรารอของกินกันก่อนนะทุกคนก็เราสั่งอะไรไปบ้างลืมอ่ะเดี๋ยวเรารอของกินกันก่อนเนาะทุกคนได้ของกินแล้วไปอันนี้คือชาพีชามะม่วงไปต้องช่วยไปช่วยเฮ้ยเราต้องเอาหลอดด้วยดิหยิบผิดหลอดอ่ะมึงก็หยิบผิดหลอดอ่ะนี่อันไหนอันนี้คือชาอะไรนะชาพีชอันนี้ชามะม่วงแล้วคือหยิบหลอดมาผิดนี่ของทีมแล้วก็เหลืออีกอย่างนึงก็คือพิซซ่าที่เรายังไม่ได้เดี๋ยวเราต้องไปเอาอีกรอบนึงเนาะเราสั่งแบบว่าหวานน้อยอ่ะทุกคนมันก็จะแบบว่าไม่ค่อยหวานแต่ว่าจะมีกลิ่นหอมชามะม่วงอร่อยนะอันนี้สั่งแบบปกติป่ะใช่โอเคนะไม่ได้หวานเลยไม่เข้ากล้องเลยอ่ะเข้ามาด้วยกันก็ได้นะเดี๋ยวสวยแบบนี้คือทุกคนที่เนี่ยมันจะเป็นบรรยากาศแบบว่าคล้ายๆเกาหลีนิดนึงนะจะเป็นคาเฟ่แบบสไตล์ชิลๆละมุนละมุนหน่อยแล้วก็แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าชิลแล้วก็จะมีขนมเล็กๆน้อยๆแบบขนมอบพวกแบบว่าครัวซองอะไรอย่างนี้นี่ครัวซองอย่างนี้แล้วก็มีคุกกี้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีอาหารที่แบบว่าเป็นเหมือนจานหลักอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้หลักขนาดนั้นถ้าหากหิวก็ไม่กินได้เนี่ยมีสปาเกตตี้อย่างเงี้ยใครที่แบบว่าจะมาหาที่นั่งทำงานอะไรเงี้ยแล้วก็อยากได้กินข้าวด้วยอยากอิ่มด้วยก็ที่นี่มันก็มีของกินที่แบบเชิงอิ่มอยู่เหมือนกันนะในร้านก็จะแบบว่ากลิ่นหอมแบบว่าขนมอบหน่อยเดี๋ยวเราจะมาลองกินกันนะให้นี่เป็นโคฟงอุ้ยแต่ตอนนี้คือเละแล้วทุกคนตอนนี้คือเละแล้วอ่ะเอามีดไปกับที่บ้านได้ขอโทษทีที่แบบว่าความเป็นผู้ดีมันหายไปหมดแล้วเพื่อนมองผู้ชายเมื่อกี้ผู้ชายเกาหลีเดินมาดีมากทุกคนอิ่มทั้งอาหารทุกคนแล้วคือแบบว่าแบบอะไรขนาดนั้นนะขอบคุณครับวิพิชนามาแล้ววิบ้านเริ่มเลยขอบคุณครับทุกคนถ้าว้าเมื่อตรงนี้ก็มานั่งตรงนี้นะถ้าทุกคนน่ะนางเห็นอบป้าเดินผ่านไปผ่านมาแนะนำมานั่งตรงนี้มันจะเป็นตรงหน้าร้านนะทุกคนเพื่อแบบว่าฝรั่งไม่ใช่ฝรั่งเกาหลีเยอะมากเราอ่ะพูดดีไม่ได้จริงๆอ่ะทุกคนสอรี่นะอร่อยอ่ะทุกคนต่อไปเป็นพิซซ่านะทุกคนนี่น่ากินมากเลยอ่ะเป็นชิ้นเบื้อเริ่มเลยสโมกแซลมอนที่เราเลือกกินเป็นแซลมอนเนี่ยเพราะว่าเราเป็นแซลมอนเลเวอร์ไงกล้องร้อนเกินไปนี่ด้านข้างแบบมันนุ่มมากเลยอ่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะทุกคนนี่เป็นไงบ้างได้อยู่เพื่อนเขาไม่ชอบให้เราพูดพอเราพูดพอเพื่อนมันชอบบ้าเราทุกคนเคยเป็นไหมแบบว่าเวลาเพื่อนพูดพอมันจะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งที่แบบไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่อ่ะอย่างวะเพื่อนฉันไปไหนกลับมาก่อนฮัลโหลใครเป็นข้อคอมเมนต์บอกมาหน่อยละกันเนาะบางทีก็อยากไปหมดแบบใครพอมาอะไรนะใครเหรอจริงๆเราต้องแพ้แล้วช็อตเมื่อกี้ลืมแพ้เอาเหรอเอาใหม่3ก่อนใครพอแพ้ใครเหรอถูกแล้วตลกปลอมมากอันนี้เราที่สั่งมาเมื่อกี้มันมีเพิ่มนะไม่ใช่มีเพิ่มสั่งมาแล้วแต่ว่าเพิ่งได้อันนี้เป็นมัฟฟิน
นี่ร้อนๆเลยอ่ะทุกคนโฟกัสเป้าหวาก็จะมีเป็นช็อกโกแลตชิพนะคะอย่างนี้นะคะทุกคนแต่เราจะมาลองกินกันแต่เมื่อกี้พิซซ่าคืออิ่มมากเลยน้องก็ยิ้มหอมอันนี้อร่อยมากเลยอ่ะตรงนี้ยังไม่ได้กินเลยอ่ะทุกคนมันคือคุกกี้นะครับเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตชิพแล้วก็ข้าวโอ๊ตเอามากินคุกกี้กันมั่งเถอะดีแล้วกัดรอยเดิมมั้ยอ่ะลองกินทีละชิ้นละนิดดีกว่าบีทชิมครีมนี่เป็นช็อกโกแลตนะทุกคนอันนี้เราก็เคยกินแล้วช็อกโกแลตกับช็อกโกแลตชิพมันก็แบบเบสิกแต่เรามาลองกินอันนี้กันดีกว่าอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงไม่เคยกินทางเราก็มีวอชเชอร์มาแจกด้วยนะจ๊ะกติกาจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราจะบอกตอนนี้เลยแล้วกันนะคะทุกคนจะเดี๋ยวทำไมกติกาเหมือนเดิมนะฮะแชร์ไปที่ Facebook หรือ Twitter อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มาคอมเมนต์ชื่อ Face หรือ Twitter ในคอมเมนต์นี้นะเราจะได้เข้าไปดูว่าเฮ้ยแชร์จริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนก็รางวัลละ200บาทถ้าทุกคนนะฮะมีแอปคลุกนะฮะ KLOOK นะคะทุกคนจะได้รับน้ำมะม่วงปั่นนะฮะในราคา1บาทถ้าหากว่าสั่งซื้อผ่านแอปคลุกนะครับสำหรับผู้ใช้ใหม่นะฮะส่วนอีกอันนึงเนี่ยเป็นสำหรับผู้ใช้เดิมที่เคยมีแอปคลุกอยู่แล้วหรือเคยใช้ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะเหลือเพียง39บาทนะฮะจากราคาปกติ105บาทนั่นเองนะก็มากินกันได้นะครับน้ำมะม่วงปั่นที่ Break Brother นั่นเองนะแล้วก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยดูคลิปวิดีโอนี้จนถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ Instagram ด้านบนตรงนี้นะครับดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย